ส่วน2นักแสดงสาวนะคะคุณศรีริต้าและเนยโชติกาค่ะเข้ามาช่วยเหลือสังคมอีกครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการทำอาหารเข้าครัวเองกับมือเลยนะคะส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ล่าสุดมีการปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ค่ะศรีริต้าเจนเซนและสามีกรณรงค์เดชยังคงแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องล่าสุดได้นำข้าวสารจำนวน 2,500 กิโลกรัมถวายวัดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดพร้อมกับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันที่ผ่านมาศรีริต้าได้เข้าครัวทำอาหารด้วยตัวเองเพื่อทำข้าวกล่องไปมอบเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักและไม่กี่วันที่ผ่านมาศรีริต้าได้เข้าครัวอีกครั้งเพื่อทำข้าวกล่อง100กล่องมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้อพยพซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกซอยกิ่งแก้วที่ศูนย์อพยพวัดบางพลีใหญ่ด้านเนยโชติกาหลังจากเข้าครัวทำข้าวกล่องมอบเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วล่าสุดได้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการสั่งทำข้าวกล่องกำลังใจกระจายไปมอบตามชุมชนที่ขาดแคลนซึ่งได้ไปแจกแล้วที่สะพานพระราม8มอบให้เด็กในชุมชนคนเร่ร่อนมอบให้วัดส่งต่อให้หัวหน้าชุมชนเพื่อไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและอีกหลายที่โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะแจก8วันติดจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เนยได้เผยความรู้สึกหลังจากที่เห็นภาพประชาชนมารอรับเข้ากล่องว่าเห็นแล้วบีบหัวใจรู้ว่าลำบากกันมากๆและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคนสู้ๆหลังจากที่โกติอารามบอยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดพิธีกรชื่อดังสรยุทธ สุทัศนจินดาได้เปิดเผยภาพวิดีโอคอลขณะคุยกับโกติผ่านอินสตาแกรมระบุว่าตอนนี้อาการโกติปกติแล้วและอ้อนว่าหนูอยากกลับบ้านซึ่งทางโรงพยาบาลจะให้โกติกลับบ้านได้ในวันจันทร์ที่12กรกฎาคมนี้เพื่อไปกักตัวต่อสรยุทธ์ยังย้ำว่าแม้จะหายแล้วแต่หลังจากนี้ยังต้องใช้ชีวิตระวังอย่างเดิมเพราะคนที่ติดเชื้อแล้วก็ติดได้อีกก่อนหน้านี้โกติได้กักตัวทันทีที่ทราบว่ามีหนึ่งในทีมงานรายการที่ไปถ่ายทำติดเชื้อโควิดก่อนจะเริ่มแสดงอาการมีไข้ขึ้นและเจ็บคอทำให้เจ้าตัวรีบไปตรวจหาเชื้อและด้วยความร้อนใจที่ไข้ขึ้นสูงทำให้ไปตรวจถึง2โรงพยาบาลก่อนจะทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิดและเข้ารับการรักษาไม่ใช่ครับอันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ